ผยภาพเรนเดอร์ Vivo V17 Pro จอไร้ติ่งกล้องหน้าแบบคู่ป๊อปอัพกล้องหลัง4ตัวคาดเปิดตัวในอินเดียกันยายนนี้เผยภาพเรนเดอร์ Vivo V17 Pro จอไร้ติ่งกล้องหน้าแบบคู่ป๊อปอัพกล้องหลัง4ตัวคาดเปิดตัวในอินเดียกันยายนนี้เมื่อมีนานมานี้ได้มีข่าวมาว่าทาง Vivo เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนตระกูล V Series รุ่นใหม่ออกมาครับที่มีชื่อรุ่นว่า Vivo V17 Pro ครับล่าสุดก็ได้เผยภาพเรนเดอร์ของสมาร์ทโฟนรุ่น Vivo V17 Pro ออกมาก่อนงานเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยภาพเรนเดอร์นี้ถูกเปิดเผยมาจากวินฟิวเจอร์แหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือรายหนึ่งครับซึ่งอ้างว่าเป็นภาพของสมาร์ทโฟนรุ่น Vivo V17 Pro ที่ยังไม่ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการออกมาเลยนะครับสมาร์ทโฟนรุ่น Vivo V17 Pro มีดีไซน์หน้าจออัลมาเรตแบบไร้ขอบไร้ติ่งที่หน้าจอหน้าจอมีขนาด 6.4 นิ้วความละเอียด Full HD Plus 2440x1080 พิกเซลมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอคล้ายกับรุ่น Vivo V15 Pro ครับสมาร์ทโฟนรุ่น Vivo V17 Pro นี้มีจุดเด่นกว่ารุ่นอื่นๆตรงที่กล้องหน้าเป็นแบบป๊อปอัพเป็นเลนส์คู่ครับกล้องตัวหลักเลนส์มุมกว้าง Wide Angle ความละเอียด32ล้านพิกเซลและกล้องเลนส์ Depth Sensor สำหรับถ่ายภาพแบบหน้าชัดหลังเบลอความละเอียด2ล้านพิกเซลครับต่างจากรุ่นอื่นบนท้องตลาดที่จะมีกล้องหน้าเพียงแค่ตัวเดียวครับส่วนที่ด้านหลังของตัวเครื่องมีบอดี้เล่นแบบเฉดสีไล่เฉดสีจากสีฟ้าไปหาสีม่วงคล้ายกับรุ่น Vivo S1 ครับและได้ให้กล้องหลังมาถึง4ตัวที่จัดเรียงกันในแนวตั้งโดยกล้องตัวหลักความละเอียดสูงถึง48ล้านพิกเซลกล้องตัวที่2เป็นเลนส์มุมกว้างพิเศษแบบ Ultra Wide Angle กล้องตัวที่3และตัวที่4ตามรายงานระบุว่าเป็นกล้องความละเอียด2ล้านพิกเซลแต่ยังไม่มีข้อมูลว่าเป็นกล้องแบบไหนนะครับ Vivo V17 Pro จะใช้ชิป Qualcomm Snapdragon 675ไฮแรมมาที่8 GB และ ROM 128 GB และรันด้วยระบบปฏิบัติการ Android 9 Pie ครับส่วนแบตเตอรี่จะให้มาที่ 4,100 มิลลิแอมป์นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์กันอีกว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Vivo V17 Pro จะเปิดตัวในประเทศอินเดียปลายเดือนกันยายนนี้เองครับแต่ข้อมูลทั้งหมดนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ